อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบรวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับอนาคตเดียโก้คอสตาดาวยิงหน้าดุกลายเป็นเครื่องหมายคำถามว่าจะไปลงสถานีปลายทางไหนเมื่อตอนนี้พี่แกตัดสินใจแยกทางจบกับแอตเลติโกมาดริดแต่โดยดีซึ่งหลายๆทีมนะครับที่เคยมีข่าวกับเขาทั้งอาร์เซนอลหรือยูเวนตุสก็ต่างออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้สนใจรายนี้แต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามครับดีเกียร์รับเดียโก้คอสตาที่คว้าทั้งแชมป์ลาลิกาสเปนและพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วยังมีอีกหลายสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่แว่วๆมาว่ามีโอกาสคัมแบ็กสู่แดนผู้ดีด้วยซ้ำเพื่อมาให้เป็นการสาเวเลียเสียเวลานะครับขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียมาเล่าวันนี้จะพาไปดูกันว่า4ทีมสโมสรทีมไหนจะมีโอกาสได้ลายเซ็นนักเตะคนนี้ไปร่วมทีมมากที่สุดเริ่มจากทีมแรกลีดยูไนเต็ดจำกันได้ไหมครับว่าตอนที่ลีดยูไนเต็ดเลื่อนชั้นขึ้นสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษใหม่ๆพวกเขามีข่าวกับนักเตะดังๆเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นยูเลียนดัสเลอร์ปีกแนวรุกทีมชาติเยอรมันได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ขอเล่นใหญ่เอาไว้ก่อนแต่ทว่าตอนนี้นะครับชื่อเสียงยุงทองภายใต้การคุมทีมของมิซาโลเบลซ่าตอนนี้ดังกระฉอนไปทั่วทุกสารทิศทั่วโลกเท่ากับว่าสไตล์ฟุตบอลมันเอนเตอร์เทนไม่มีตั้งรับเดินหน้าบุกไล่เพรสซิ่งคู่แข่งท่าเดียวเข้ากับสำนวนที่ว่าไม่เคยไม่กล้าก้มหน้าไม่เป็ดซึ่งไอ้สไตล์แบบนี้แหละครับที่จะดึงดูดเหล่านักเตะได้ไม่มากก็น้อยล่าสุดมีรายงานกระหน่ำมาเลยว่าลีดได้ติดต่อไปยังดีเอโก้คอสตาเพื่อหวังได้ตัวมาลาดตะข่ายแบ่งเบาภาระแพ็กทิ้งแบบฟอร์ดเรียบร้อยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ายุงทองจะแบกค่าเหนื่อยคอสตาไหวหรือเปล่าเพราะแตะระดับ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ทุกอย่างมันล้วนเกิดขึ้นได้หมดบางทีเราอาจจะเห็นคอสตาคัมแบ็กสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เป็นได้นะครับสโมสรที่2วูฟแฮมป์ตันวันเดอร์ชื่อเสียงระดับคอสตามีหรือว่าวูฟแฮมป์ตันจะไม่ยอมต่อแถวเข้าคิวเผลอๆจะแทรกทีมอื่นเสียด้วยซ้ำกับภารกิจอ้าแขนรับหัวหอกพันดุรายนี้เข้าสู่ทีมไม่ใช่แค่เรื่องฝีตีนครับประสบการณ์เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษสปีกโปรตุเกสกับเหล่าแข้งหมาป่าพี่แกทำได้แบบสบายหรือสะดือโบนแน่แต่ทว่านูโนเอสเปริโตซานโตกุนซือใหญ่ของวูฟนะครับต้องการคอสตาไม่แพ้ทีมไหนความหวังในการนำมาลาดตะข่ายแทนที่ราอูคิมิเนสหัวหอกเบอร์หนึ่งซึ่งบาดเจ็บหัวกะโหลกแล้วยังไม่มีกำหนดรีเทิร์นว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับเผลอๆซีซั่นนี้อาจจะปิดฉากไปแล้วด้วยซ้ำดังนั้นคอสตานะครับคงเป็นเป้าหมายหลักของพี่วูฟแบบที่ต้องการอยากจะได้มาเป็นเจ้าของแบบสุดๆโปรไฟล์ก็ดีไม่เสียสตางค์อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาต้องต่อสู้แย่งหลายลายเซ็นแน่นอนแม่บังอ่อนรับประกันทีมที่3อินเตอร์มิลานถ้าพูดปนหยิกแกมหยอกนะครับช่วงหลังอินเตอร์เหมือนกับสถานที่พักคนชราแห่งโลกลูกหนังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนักเตะตัวท็อปสโมสรไหนที่เน้นปั้นดาวรุ่งแต่อันโตนิโอคอนเต้สวนทางย้อนสอนแบบเสียหลักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดิเอโก้โกดินอเลซิสซานเชสแอชลียังหรืออัตโตโรวิดาลล้วนแล้วแต่มีอายุ30บวกทั้งนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ดิเอโก้คอสตาจะมีชื่อเข้ามาพัวพันกับทัพงูใหญ่เพราะต่อให้พวกเขาจะมีกองหน้าท็อป5ของโลกอย่างโรเมลูลูกากูและลาเตโรมาร์ติเนสแต่การเพิ่มศักยภาพเป็นสิ่งที่คอนเต้ต้องการโดยเฉพาะความหลากหลายเพราะทว่าอินเตอร์นับว่ามีฟอร์มการเล่นที่ยังไม่สม่ำเสมอสักเท่าไหร่อีกทั้งคอนเต้กับคอสตานะครับเคยร่วมงานกันมาแล้วแล้วก็ช่วยกันพาเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาครองได้แต่ทว่าติดอยู่รู้เรื่องเดียวครับนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างคอสตากับคอนเต้ที่เรียกว่าไม่เผาผีเพราะอันโตนิโอคอนเต้นะครับผมเคยเฉดหัวคอสตาแบบไม่ใยดีดังนั้นถ้าหากบอร์ดบริหารอินเตอร์สนใจคอสตาจริงๆก็คงจะต้องไปเคลียร์ใจกับคอนเต้ก่อนว่าอยากได้ตัวจริงๆหรือเปล่าทีมสุดท้ายโคเรนเทียนกับพาเมรัสเดิมทีนะครับคอสตาเป็นนักเตะที่ถูกหมายปองจากเจ้าของทีมในศึกชานิสซูเปอร์ลีกอยู่แล้วแต่กระนั้นนะครับผมลีกแดนมังกรในอนาคตต่อไปนี้จะเริ่มอยู่ยากเพราะว่าจะเริ่มมีการจำกัดเพดานค่าเหนื่อยแข่งต่างชาติว่าอยู่ที่ 42,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าน้อยฮิๆดังนั้นนะครับถ้าหากดิเอโก้คอสตาไม่สนใจค้าแข่งในลีกยุโรปอีกแล้วว่ากันว่าเขาอาจคิดตัดสินใจย้ายกลับไปแผ่นดินบ้านเกิดที่ประเทศบราซิลพี่แกเคยฝึกอยู่กับสโมสรบาร์เซโลนาเอสปอร์ติโบคาเปล่าในรัฐเซาเปาโลมาแล้วซึ่งทีมที่เขาอาจจะเลือกไปนั้นอาจมีเพียง2ช้อยให้เลือกนั่นคือ1โครินเทียนไมกับ2เผ่าไมรัสซึ่งเรื่องนี้นะครับพี่ชายของคอสตาเคยบอกใบในปี2017ไว้ว่าคอสตาเป็นแฟนบอลไพไมรัสตัวยงต่อให้สมัยเด็กจะเคยถูกปฏิเสธมาแล้วครั้งหนึ่งเชื่อเถอะครับว่าโปรไฟล์ระหอหอกขนาดนี้ใครจะกล้าเมินลงได้เป็นครั้งที่2กันเล่าแล้วคุณล่ะครับคิดว่าสุดท้ายคอสตาน่าจะไปอยู่ที่ไหนสามารถคอมเมนต์บอกไว้เต็มที่เลยนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดไลค์ให้เราด้วยนะ